สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับกินเที่ยวกับออดเบลทัวร์เช้าวันนี้เรามาอยู่กันที่ทะเลหมอกอายุเวงจุดชมวิวทะเลหมอกที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องทะเลหมอกที่สวยงามอากาศที่นี่เย็นสบายเหมาะกับการมาพักผ่อนหย่อนใจมากเลยนะครับทะเลหมอกที่นี่สวยมากจริงๆอากาศก็ดีสดชื่นสุดยอดจริงๆครับใช่ครับทะเลหมอกอายเวงมีความพิเศษตรงที่สามารถชมทะเลหมอกได้ตลอดปีโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวอากาศจะหนาวเย็นทะเลหมอกจะหนาแน่นและสวยงามเป็นพิเศษเลยนะครับถ้ามาถึงที่นี่แล้วก็ต้องไม่พลาดจะขึ้นไปชมวิวทะเลหมอกบนสกายวอล์กสะพานเหล็กซึ่งทอดยาวออกไปเหนือทะเลหมอกสามารถชมวิวได้แบบ360องศาเลยนะครับวิวจากบนนี้สวยสุดๆไปเลยครับมองเห็นทะเลหมอกขาวโพลนกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาและบนสกายวอล์กยังมีจุดถ่ายรูปสวยๆอีกมากมายทุกๆท่านสามารถถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้หลังจากที่ชมวิวทะเลหมอกกันมาจนอิ่มเอมใจแล้วนะครับที่นี่ก็มีร้านอาหารให้บริการอยู่หลายร้านเราสามารถหาอาหารเช้ารับประทานกันที่นี่ได้นะครับเมนูเด็ดของที่นี่ก็คือกาแฟโบราณและข้าวต้มหมูนะครับอากาศเย็นๆแบบนี้นะครับได้ทานกาแฟโบราณร้อนๆสักแก้วช่างเข้ากันดีกับบรรยากาศเลยนะครับเมื่ออิ่มอร่อยกับอาหารเช้าแล้วเราก็ได้เวลาออกเดินทางต่อยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายในอำเภอเบตงนะครับที่รอเราไปสัมผัสสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ